ละครสั้นเอซีเรื่องลูกติดตอนที่สี่มาแล้วนะคะ <S <S ตามไปดูกันเลยค่ะนี่นายสรุปแล้วบ้านหลังนั้นเข้าไปไหนกันหมดแล้วนี่เราจะไปอยู่ที่ไหนกันฮเราจะไปอยู่ที่ไหน ทำไมเธอกลัวเหรอไม่มีบ้านแล้วเธออยู่ข้างถนนได้ไหมล่ะฮะอยู่ได้ไหมพูดอะไรแบบนั้นฉันก็เคยอยู่มาแล้วตั้งหนึ่งคืนฉันไม่กลัวหรอกนะ้าแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้นะถ้ายังไง เธอไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกน้าตามฉันมาก็แล้วก,กันจากวันนี้ไปชีวิตของเธอจะไม่ลำบากเหมือนเดิมถ้าเธอเชื่อฉันเออเหอฟังดูดีมากเลยนะเนี่ยตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยจะให้ฉันเชื่อนายได้ยังไงกันนี่ก็เดินมาตั้งนานแล้วนันเนี่ยจะไปไหนกันนะ เสื้อก็เปียกอย่างนี้เฮ้ยหนานจะแย่อยู่แล้วม่วงนอนด้วยเธอบ่นอะไรของเธอนะ่ะฉันได้ยินนะเฮ้ยงั้นเราไปหาที่พักกันก่อนก็แล้วกันม,มันต้องมีแหละไปไปไปเน่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 ฉันเจอแล้วเราพักที่นี่สักคืนก็แล้วกันไปเข้าไปดูก่อนสิเป็นยังไง เดี๋ยวก่อนนายที่นี่มันโรงแรมโรงแรมแบบใช่เหรอฮะฉ,ฉ,ฉันไม่กล้าเข้าหลังนั้นเนี่ยแบบเนี้ยเธอมีตังติดตัวเท่าไหร่กันถึงจะไปโรงแรมห้าดาวฮะพักที่นี่ไปก่อนก็แล้วกันแค่คืนเดียวอย่าเรื่องมากเลยนะอืมนั่นคงเป็นเจ้าของสินะ เออเหอมาพักกันแต่วันเลยนะจ้าโรงแรม24ชั่วโมงยินดีต้อนรับซ้าว่าแต่นักเรียนเธอมาทำอะไรที่นี่เหรอจ๊ะฮะเธอเป็นนักเรียนอยู่นี่เออคือว่าหนูหนูหน,นี่น้องสาวผมเองไม่มีอะไรพรุ่งนี้ ผมจะไปทุระต่างจังหวัดก็เลยต้องหาที่พักก่อนถ้าป้าไม่อยากได้เงินผมไปพักที่อื่นก็ได้นะพูดเป็นเล่นบิดได้ใครไม่อยากได้เงินละาแหมก็แซวลเล่นเลน่เห็นใส่ชุดนักเรียนยนั่นน่ะเหลือห้องเดียวหมายเลขหนึ่งมาจำมาด้วยนะล่วงหน้า1นึ่วันพันหนึ่งผมให้สองพันเลยก็แล้วกันไปเฮย้ย ฉันง่วงนอนจะตายอยู่แล้วใครใครเป็นน้องสาวนายไม่ทราบฉันไม่มีพี่ชายหน้าตาแบบนี้สักหน่อยถ้างั้นเธออยากให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดก็แล้วแต่เธอก็แลกกันฮ้ไปบอกป้าสิว่าเธอตามฉันมาจะบ้าหรือไงใครจะพูดแบบนั้นได้อะไรกันเนี่ยมีแค่เตียงเดียวเองหรอแล้ว ฉันฉันะนะตรงไหนเนี่ยฮ่มีเตียงเดียวก็นอนแค่เตียงเดียวนั่นแหละฉันจะไปอาบน้ำแล้วตามมาทำไมจะเข้าไปอาบด้วยหรือไงฮะไม่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 ฉันแค่เดี๋ยวสิฉันจะบอกว่าฉันไม่มีเสื้อผ้าฮ่เดี๋ยวฉันจะไปซื้อให้ก็แล้วกันใส่ใส่ไปก่อนฮ้ยจะบ้าตาย ห้องห้องนี้มันปลอดภัยดีหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเตียงเดียวด้วยทำยังไงดีแล้วเราจะนอนตรงไหนจะขึ้นไปนอนด้วยกันบ้าหรือเปล่าเนี่ยมีได้ไมีได้ไม่ได้อ๋อหอคุณป้าคะมองขนาดเนี้ยเข้ามานอนด้วยกันเลยไหมคะแหมหุยดูกันโลไม่ใช่ พี่น้องกันมาโกหกฉันทำไมเนี่ยฉันอยู่ในวงการนี้มาสาสปีแล้วไม่มีทางพลาดหรอกน้าเออสบายจังฉันอาบเสร็จแล้วเธอจะไปอาบก็ไปแล้วกันนะส่วนฉันจะนอนแล้วนี่นายทำบ้าอะไรของนายเนี่ยทำไมนุ่งพ้าช็ดตัวตัวเดียวออกมาแบบนี้เห็นไหมฉันเป็นผู้หญิงนะ นี่ฉันบอกให้ไปใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ยังไม่ไปอีกถ้าจะปิดตาขนาดนั้นอะเปิดมันซะดีกว่าแม่ฮะเฮ้ยคิดมากไปได้ฉันไม่มองหรอกเด็กแบบเธอถ้าไม่อาบน้ำปอดบวมฉันไม่รู้ด้วยนะแค่นี้ฉันง่วงจะตายอยู่แล้วฝันดีอ,อ๋อเอสุภาพบรุอมาก สุภาพบุรุษมากนอนเตียงด้วยแสดงว่าฉันจะต้องนอนเพื้นน่ะสิแล้วเสื้อผ้าก็ไม่มีเฮย้ยจะให้นุ่งผ้าชิดตัวผืนเดียวแบบนายฉันทำไม่ได้หรอกน้าเฮย้ยผูแล้วคนลุกนอนมันแบบเนี้ยแหละน่าจะดีที่สุดเฮย้ยง่วงจังเฮย้ย นัอนไม่หลับเลยตายสิบาการตื่นยังมันเนี่ยโออะไรนะตัวอะไรนะนี่โทรหอศพเธอตายแล้วเหรอฮะตายกับผีอะไรล่ะฉันฉันกลัวกลัวหลายเรื่องฉันก็ต้องทำแบบนี้แหละนี่นายไปเอาเสื้อผ้าให้หน่อยสิ ้ยฉันไม่มีใส่เข้าใจไหมรู้แล้วหน้าแล้วนั่นจุดเดินให้มันปวดหัวทำไมฉันบอกลงไงฉันไม่สนใจหรอกเด็กแบบเธอ,น,อน,น้อยไปเถอะหน้าเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกคำก็เด็กสองคำก็เด็กเฮ้ยนอนก็ได้ดีไปอีกอย่างหนึ่งเชื่อแก่นักหรือไงคนบ้า เฮ้ยวุ่นวายจริงๆเลยฉันต้องติดต่ออหมาเน่าก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อนสิเจอกันที่เดิม,มฉันไม่เจอนายตั้งหลายปีทาไมเป็นแบบนี้นี่ไอหมาเน่าบ้านฉัน ทำไมถึงเป็นแบบนั้นกุนแจบ้านฉันฝากให้นายแล้วทำไมบ้านฉันถึงเป็นแบบนั้นเออขอโทษด้วยพอดีว่าแม่เลี้ยงนายสั่งให้ฉันทำฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงดีขอโทษด้วยก็แล้วกันขอต้อนรับสู่อิสรภาพของนายก็แล้วกันวันนี้ เรื่องบ้านนายอย่าเพิ่งสนใจเลยก็แล้วกันฉันว่านายทำอะไรแม่เลี้ยงไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นนายหางานทำแล้วก็แล้วก,แวก,แวก็แล้วก็อะไรฉันไม่ทำอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวฉันจะไปจัดการกับแม่เลี้ยงของฉันเองนี่ใส่ร้ายฉันจนฉันต้องติดคุก แล้วยังจะมีหน้ามาทำแบบนี้อีกเหรอเนี่ยคนหน้ามีอายยินแม่เลี้ยงใจร้ายฉันจะจัดการกับแกให้สาสมเลยคือดูฉันไปก่อนละ่ะขอบใจที่ช่วยเหลือมาตลอด